ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 5:15 นาทีนะครับวันนี้เราก็จะออกเดินทางไปจังหวัดนราธิวาสนะครับก็คือตอนนี้เราอยู่จังหวัดพัทลุงจะออกเดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเดี๋ยวจะเจอป้อมหรือว่าด่านตรวจกี่ด่านนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับครับตอนนี้เราก็แวะเข้าห้องน้ำนะครับจากพัทลุงถึงปัตตานีนะครับก็ได้ผ่านจุดตรวจมา2จุดนะครับแล้วก็มีป้อมอีกประมาณ 2-3 ป้อมนะครับก็คือแบบป้อมทหารที่แบบตรวจรถนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดคัดกรองคนที่เดินทางข้ามจังหวัดนะครับสำหรับคนที่จะเดินทางข้ามจังหวัดนะครับก็ต้องใช้เอกสารหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือแบบฟอร์มเนี้ยเราสามารถไปขอได้ที่ห้องปกครองหรือว่าฝ่ายปกครองของอำเภอนะครับก็จะมีแบบกรอกข้อมูลรายละเอียดของเราวันเดินทางวันไหนถึงวันไหนนะครับแล้วก็มีต้องมีเจ้าหน้าที่3ฝ่ายนะครับที่ต้องเซ็นคนแรกก็จะเป็นพวกแบบนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรประมาณนี้คนที่2ก็จะเป็นแบบเจ้าหน้าที่รพสต.โรงพยาบาลชุมชนหรือว่าอะไรแบบนี้ครับก็เซ็นส่วนคนที่3ก็จะเป็นประมาณอสม.หรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของหมู่บ้านของเรานะครับแล้วเหมือนถ้าเราเหมือนเดินทางใช่ไหมครับแล้วก็จะมีด่านตรวจของแต่ละจังหวัดก็คือเราก็สามารถยื่นใบนี้ไปให้เขาดูได้นะครับว่าแบบเรามีหนังสือที่ยืนยันที่เราแบบได้รับอนุญาตที่จะเดินทางได้นะครับมาถึงแล้วแบบไม่ได้ถ่ายก็เลยแบบเดี๋ยวมาแนะนำเพื่อนที่รู้จักกันวันนี้พี่ยายเบงตอนนี้อายุกี่ปีแล้วอายุ 85เห็นข้างบ้านนี่ปลูกผักอะไรเต็มหมดมีผักอะไรบ้างต้นมะขือให้พรเด็กๆที่ดูอยู่ขอให้นิวเรียนจบที่เรียนจบที่ดีๆให้จบดีด้วยฝากคนติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยฝากกดไลค์ด้วยแค่นี้แหละให้นิวอยู่สบายนะโอเคเอ็นโซ่